ข่าวเด็ด789เกาหน้าป่วยถอนโชคเกาหน้าสจต้องมาจีนป่วยมีอาการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวกลับขอโทษผู้การบุ้งทีมงานผู้จัดและโปรโมเตอร์ทุกท่านรวมถึงคู่ชกอย่างน้องลุงกิจและแฟนมวยทุกท่านด้วยจัดครั้งหน้ารับรองไปชกให้แน่นอนแผ่วๆเจ็บหนักพัก1เดือนหลังจากที่ปาคาหมาไผ่แผ่วๆมวยเด็ด789โชว์ฟอร์มเอาชนะคะแนนแวววาววังพรมลงมาอย่างสนุกประทับใจแฟนมวยทั้งสนามเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาภายหลังการชกเสียบดณัฐเดชคงต้องให้แผ่วๆพัก1เดือนเช็คร่างกายรวมไปถึงรักษาแผลแตกให้หายดีหมอนัดสแกนสมองเป็นห่วงเพราะกำศึกหนักมาตลอดแผ่วๆจะกลับมาชกได้อีกครั้งประมาณกลางเดือนมีนาคมนี้จะได้ชมแผ่วๆอีกครั้งอย่างแน่นอนอดดูเพชรพนมรุ้งฟาดแข้งตะวันฉายกลอรี่เบรกไม่ให้เพชรพนมรุ้งเจอกับตะวันฉายในไฟต์ต่อไปตอนแรกคุยแล้วโอเคหมดแต่ล่าสุดคนถือสัญญาของเพชรพนมรุ้งคือทางกลอรี่หนุ่มโบนัทเดชเผยเขาปฏิเสธไม่ชกที่บ้านเกิดบุรีรัมย์ผมก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่เราก็พยายามอย่างที่สุดแล้วไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน